ค่ะโอ้โหก็นอกจากงานในวงการบันเทิงนะคะละครพรชีวันที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นแม่กระถิ่นนะคะหลายคนก็ได้ดูแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเออเราก็ทำได้ดีเหมือนกันในการเป็นแม่กระถิ่นนะคะก็โดนทัวร์ลงไปเรียบร้อยแล้วคนก็แบบขัดขวางความรักอะไรอย่างนี้เนาะนั่นก็เป็นพาร์ทในวงการบันเทิงนะคะส่วนธุรกิจก็มีโรงเรียนสอนดำน้ำมีร้านขนมเบเกอรี่นะคะมีบริษัทอีเวนต์มีขายสร้อยหมูด้วยค่ะก็เป็นปีที่หวานเริ่มต้นในการทำธุรกิจหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ละธุรกิจนี่มาจากแพชชั่นของเราคือมันตื่นมาปุ๊บมันก็แบบเออวันนี้อยากทำอันนี้ขอเวลาศึกษาแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทำหวานเชื่อว่าถ้าเราคิดแต่ว่าเราไม่ลงมือทำมันจะไม่เกิดอะไรเงี้ยก็เลยคิดปุ๊บศึกษาปุ๊บก็ทำเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของธุรกิจหลายอย่างแต่อย่างดำน้ำเราเปิดมานานแล้วประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอยู่ปีหน้าก็จะมีจัดทริปต่างประเทศด้วยฝากด้วยนะคะ All About Dive ค่ะขายของค่ะแบ่งอะไรไหนบ้างที่หมายความว่าที่พูดมาคือเยอะมากใช่คือเอาจริงว่ามันค่อนข้างที่จะมันเหมือนจะยุ่งนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงเราเพิ่งเริ่มทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราก็จะมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือเราคนเดียวไม่รอดค่ะมันต้องทํากันเป็นหมู่คณะด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็โชคดีที่เรามีทีมที่ดีแล้วก็ส่วนใหญ่เราเจอแต่ลูกค้าที่น่ารักใช่มันก็เลยทําให้เราแบบโอเคเรายุ่งก็จริงแต่ว่าปัญหาจุกจิกมันก็จะน้อยอะไรเงี้ยค่ะนี่หมายถึงมือเองเลยมั้ยครับรีเสิร์ชทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยหวานไม่เคยทำธุรกิจเลยนะก่อนหน้านี้แต่ว่าเหมือนเราก็รู้สึกเหมือนแบบโอเคลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไปได้จริงๆแล้วเราก็ศึกษาด้วยตัวเองจริงเพราะว่าหวานเชื่อว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะเราจะต้องเป็นคนที่ลงมือทำให้เป็นในทุกขั้นตอนก่อนว่าไม่งั้นถ้าสมมติใครออกไปใครหายไปอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าธุรกิจมันก็ไปไม่ได้ถ้าเจ้าของทำไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะเล่นเปิดหน้าร้านไม่ค่ะไม่เปิดอย่างขนมก็ไปออกบูธมาล่าสุดก็ฟีดแบคดีมากอะไรเงี้ยค่ะก็ยังทำเป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่แต่อย่างสอนดำน้ำก็คือสอนเองหมดเลยค่ะใช่ว่าเป็นครูสอนดำน้ำมาได้ปีนึงแล้วค่ะตอบโจทย์มากเลยก็ตอบโจทย์นะมันก็มีบางธุรกิจที่เคยทำแล้วมันรู้สึกว่าเออไม่เอาละมันไม่ค่อยแนวเราอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่อยู่ที่เราเลือกมาตอนนี้ก็คือเป็นเราจริงๆทั้งหมดก็สนุกกับมันตั้งเป้าเนี่ยทำธุรกิจแต่ละธุรกิจเป็นร้อยล้านสมพรปากถ้ามีร้อยล้านสบายเลยหนีเลยนะไม่หรอกหวั่นว่าจุดที่มันสำเร็จคือเราทำแล้วมันมีกระแสตอบรับที่ดีมันมีคนชมคำชมจริงมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จฟีดแบคที่ดีหรือไม่ดีมันก็เป็นตัวที่ทำให้เราได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอธุรกิจมันยิ่งมือใหม่ของเราอ่ะมันไม่ค่อยจะแบบมันไม่ได้ราบเรียบไปซะทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเรารู้แหละบางทีลูกค้าว่ามาหรือมีคำติหรืออะไรแต่ว่าด้วยตัวเราที่ทำงานเป็นเราเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างที่จะรับคำติอะไรพวกเนี้ยได้ด้วยอารมณ์ที่นิ่งเขาก็เลยเหมือนลูกค้าบางคนก็ชอบเหมือนว่าเท่าไหร่เราก็ไม่ได้โกรธอะไรเงี้ยค่ะอย่างก็มีบ้างอย่างพวกอีเวนต์อะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เป็นดิวเองดิวเองหมดค่ะทำเองทุกอย่างเลยกับทีมใช่ค่ะแต่ว่าลงเองอย่างล่าสุดไปโรงแรมมาค่ะก็ไปดูพื้นที่เองชิมอาหารเองวัดแบบเอาฟอร์แมนมาดูกลางวางเองหมดเลยก็คือทำเองทุกขั้นตอนจริงค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือโฟกัสแค่แบบในพาร์ทของธุรกิจงานอะไรอย่างนี้อยู่เดียวใช่ค่ะเพราะว่ามันก็แทบจะหมดเวลาแล้วเช้ามาคือตื่นมาก็คือต้องทำขนมก่อนเพราะมีออเดอร์ทุกวันแล้วก็ออกไปทำงานของตัวเองไปทำอะไรของตัวเองแล้วก็กลับบ้านมาก็เมากับเพื่อนเมากับแม่ออกไปกินข้าวกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมดวันแล้วไม่ทันได้เหงาอะไรความรักเหรอเรื่องแบบหนุ่มๆเอาจริงๆมันก็มีคนคุยค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่วันเคยบอกไปว่าถ้าบอกว่าไม่มีเลยมันก็ดูโกหกใช่ไหมคือตั้งแต่โสดมามันก็มีคนเข้ามาให้เราได้ศึกษามากหน้าหลายตาอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าณปัจจุบันก็มีคนคุยแต่ต้องการจะเป็นโสดครั้งสุดท้ายแล้วก็เลยเดี๋ยวลองให้มันชัวร์ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยพามารู้จักทุกคนในวงการหรือนอกวงการในวงการไม่มีในวงการไม่มีเลยค่ะศูนย์สนิทค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างนอกค่ะนอกวงการไม่ในนั้นก็จะเป็นในพักธุรกิจหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่มีนักธุรกิจด้วยเป็นอาชีพสายอาชีพอื่นค่ะใช่รู้จักกันได้ยังไงเป็นเพื่อนของเพื่อนส่วนใหญ่ก็ไม่เพื่อนคน
นนี้แนะนำคนนั้นแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักเองค่ะใช่รู้จักกันตามโซเชียลก็มีบ้างคนนี้คือมาวินใช่ไหมคนนี้ที่แบบว่ามาวินไม่ได้บอกว่าคุยคนเดียวมาหรอเล่นหรอเล่นก็เราก็มีทำความรู้จักค่ะเพราะทุกคนก็คือเป็นสเตตัสในแบบเพื่อนหมดใช่คือกวาดเป็นคนมีแฟนมาน้อยเพราะฉะนั้นเรามีจุดแหละคุยโทษมันเป็นจุดแหละที่เรารู้ว่าเรามองหาคนแบบไหนเราต้องการคนแบบไหนเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาคุยกันแล้วไม่ใช่เราเปลี่ยนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่บ้างกับคนที่ไม่ได้สานต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่ค่ะกับคนที่คุยล่าสุดนี่คือถ้าจะไปตัดแฟนไปคนคุยหรือคนรู้จักเพื่อนค่ะแบบดาราป่ะไม่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันหน้าจะพัฒนาหรือมันจะจบยังไงเรายังไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้เราให้ขอบเขตกี่ดวงที่จะต้องเปลี่ยนคือจริงๆแล้วอ่ะชีวิตหวานนะอย่างที่รู้กันเนาะมันก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเป็นระยะถูกไหมคะแล้วแต่ว่าสมมติช่วงนั้นใครอยู่แล้วเขาดูแลแฮนด์เดิลใจเราได้ดีแค่ไหนอะไรในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งคนนี้ก็คือคุณที่แฮนด์เดิลใจเราก็ดีค่ะก็ถือว่าก็หิวใจได้ดีค่ะเพราะว่าเราเจอนะเราก็เจอหนักๆใช่ไหมคะเราก็ถ้ามีหันไปแล้วมีรอยยิ้มมีคนทำให้เรายิ้มได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแบบว่าใจดีใช่ไหมก็ดีค่ะใช่คนที่บอกว่าจะได้เจอคนเมษาไม่ใช่หรอโอ้ยหลังพี่มองหาคนหลังเมษาอยู่แต่คือมันยังไม่มีใครเข้ามาใหม่หลังเมษาส่วนใหญ่มากันไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามาก่อนค่ะใช่ค่ะต้องเป็นคนแบบที่เราต้องการใช่ไหมคะจริงๆหลายเดี๋ยวคนก็ชอบแบบต้องเอาคนที่แม่เลือกต้องเอาคนที่แบบเข้ากับแม่ได้ไม่ใช่นะเพราะว่าที่ผ่านมาหวานแบบตัดสินใจเลือกแฟนด้วยตัวเองมาตลอดคบใครก็ตัดสินใจใช้ใจนำมาตลอดตั้งแต่มีแฟนมาอะไรเงี้ยค่ะขอแค่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่ดีเป็นในทุกสเตตัสที่ดีตะวันเน้นในความเป็นเพื่อนที่ดีเขาต้องเป็นคนที่มีมายด์เซตที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างด้วยคนที่คุยล่าสุดก็คือตอบโจทย์กับสเตตัสนำที่เราตามก็ 50% 60% แล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูส่วนใหญ่ก็ใช่ค่ะเขาก็เหมือนเขาก็เคยรู้แหละว่าเราเจอรถทัวร์ลงหลายรอบแล้วหลายคันรถมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจเขาก็ถามเราจริงๆแหละว่าเรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เขาก็ห่วงใยต้องรอก่อนเพราะว่าถ้าบอกว่ามีปุ๊บอีก2เดือนคุยกันใหม่บอกไม่มีเดี๋ยวน้องจะแบบเดี๋ยวพี่จะเขินน้องๆก็เลยแบบเดี๋ยวรอทีเดียวอะไรเงี้ยจะอัพผ่านโซเชียลไหมคะรูปอะไรไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่มีถ่ายไหมไม่มีมีหรอไม่มียังไม่คิดจะเปิดตัวมีบ้างนะมีแบบทุกช็อตลองขนดูต้องไปแบบค่ะจะมีนะเดี๋ยวลองขนดูไม่เจอค่ะไม่เจอยังไม่เจอเพื่อนยังไม่เจอใครค่ะไม่เจอใครปกติเราต้องให้เพื่อนสแกนเราเพื่อนค่ะเพื่อนก็จะสแกนผ่านแบบนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนรู้ว่าเอาถ้าเอาซีเรียสก็คือเราผ่านประสบการณ์มาเยอะเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านเรื่องราวต่างๆมาเพราะฉะนั้นคนเป็นเพื่อนก็ไม่อยากให้เราเสียใจหรืออะไรก็อาจจะระวังมากคือเพื่อนน่ะมีอิทธิพลมากกว่าแม่อีกใช่นี่เรื่องจริงคือเพื่อนจะชอบแบบคอยสกรีนคอยดูให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่วันที่เปิดที่มีการแบบที่จะพบกับหนุ่มเองมันมีสิทธิ์มันมีส่วนด้วยไหมครับคิดเยอะขึ้นมากเลยอ่ะคือหวันว่ามันเป็นอะไรที่คนตะวันจะไม่เอาอายุหรือว่าจะไม่เอาคำที่คนอื่นบอกว่าต้องมีแฟนเพราะว่าอายุจะ40แล้วอะไรเงี้ยไม่เอาหวันไม่เอามาเป็นบรรทัดฐานเด็ดขาดหวันเอาแค่ตัวเรากับความรู้สึกเราเท่านั้นที่จะบอกว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วบางทีเราเลือกเงี้ยพอผ่านประสบการณ์มาเยอะอายุมากขึ้นเราก็พอจะดูได้ถ้าเป็นตะก่อนอย่างงี้เราก็กรี๊ดแบบโอ๊ยชอบจังเลยเดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกว่าไม่อย่างใช่ค่ะมันก็จะมีความยากขึ้นกับตัวเราเองนั่นแหละคุณนี่ประมาณกี่เดือนแล้วคะที่แบบคุยกันมาไม่นานมากก็ยังไม่ถึงปีค่ะโสดมายังไม่ถึงปีเลยโสดมายังไม่ถึงปีค่ะก็ปีนี้ค่ะรู้จักกันปีนี้ค่ะเจอกันในโปรเจกต์
ค่ะค่ะเจอกันในวงเพื่อนๆเนี้ยส่วนใหญ่เพื่อนแนะนำนู่นนี่บ้างไม่ได้ดำน้ำไม่ได้ดำเขาไม่ได้ดำน้ำไม่ดำธุรกิจไม่ทำไม่ดำไม่ทำธุรกิจไม่ทำอะไรเดี๋ยวบอกเดี๋ยวรอดูค่ะว่าเป็นน้ำหวานทำอะไรก็ผิดคำว่าเป็นหวานทำอะไรก็ผิดหวานก็ว่าอันนี้หวานพูดในส่วนหวานนะไม่เกี่ยวกับอะไรนะคะหวานคือนะหวานก็ตัดพ้อจริงๆหวานก็รู้สึกว่าเกิดเป็นหวานก็ยากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีอะไรก็ตามอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นหวานผิดอยู่เสมอแต่หวานอ่ะไม่สามารถที่จะอธิบายยิ่งหวานอธิบายอะไรมากเท่าไหร่มันยิ่งกลับมาหาหวานมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นหวานก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อธิบายเราเอาแค่เอาที่เท่าที่เราเข้าใจหรือว่าเท่าที่คนรอบตัวเราเข้าใจโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะคนรักก็เท่าผืนหนังคนชังก็เท่าผืนเสื่อเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามความคิดใครได้เพียงแต่ว่าบางทีวันนั้นมันก็ตัดพ้อขึ้นมาหน่อยเพราะว่าพอดีไปอ่านพวกคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนหวานเป็นคนนักอ่านอยู่แล้วใช่ไหมมันก็แต่พอเลื่อนอ่านไปก็รีบปิดเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักเราจริงเขาไม่ได้อยู่ในเรื่องเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และตัวเราบางทีพูดไปอาจจะคิดว่าชัดในแบบของเราแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดพอหรือเขาเกิดคำถามขึ้นมาหรืออะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเกิดเป็นหวานทำอะไรก็ผิดอะไรเงี้ยค่ะเขาไปอ่านแล้วมันแบบบั่นทอนใจของเราน้อยขนาดไหนอ๋อน้อยโอ้ยแน่นอนแบบคนด่าเราคนนึงเรายังแบบรู้สึกแบบหงุดหงิดเลยใช่ไหมแล้วอันเนี้ยมันเป็นร้อยเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาไม่รู้จักหวานเดี๋ยววันนึงเขาแบบผ่านไปเขาไปดูข่าวใหม่เขาก็น่าจะลืมเรื่องหวานอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเราเจอแบบทัวร์ลงมาหลายรอบเราปีนึงเราผ่านเรื่องแบบนี้มาหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชอบนะแต่ว่าก็เจอมาหลายรอบเราก็มีวิธีในการรับมือที่อยู่ใจเราได้เร็วขึ้นคนรอบข้างมีส่วนสำคัญค่ะรับมือยังไงบ้างกับคนที่แบบมาคอมเมนต์แบบไม่ได้รู้จักเราแบบคอมเมนต์เราเสียหายหรือก็หรือเฉยเฉยถ้าในพวกเว็บข่าวอะไรเงี้ยค่ะหวานก็ไม่ได้ตามไปอะไรก็อ่านข้ามผ่านไปแต่ว่าถ้ามาใน IG ส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบล็อกบ้างมีอะไรบ้างอันนี้ยอมรับว่ามีนะคะแล้วก็เขาก็จะโดนอีกคนกลุ่มหวานก็เข้าไปว่าเขาอะไรเงี้ยแต่หวานว่าจริงๆหวานก็อยากจะบอกว่าถ้าหวานทำจริงหรือไม่ได้ทำจริงอะไรก็ตามเนี่ยเราจบแค่นี้เราทำไม่ทำมันไม่ใช่ประเด็นแล้วอะค่ะคือต่างคนต่างแยกย้ายแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้จบดราม่าเรื่องอะไรอย่างนี้สักทีมันเสีย energy มันเปลืองพลังงานด้วยอะค่ะสำหรับเราอะไรที่ทำให้รู้สึกเสียใจที่สุดเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นไม่เสียใจกับตัวเองมากกว่าค่ะคือหวานเสียใจกับตัวเองเฉยที่บางทีเราอาจจะทำอะไรพลาดตรงไหนหรือเปล่าใช่แต่เต่าก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็ผ่านไปแล้วทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้จากนี้นะคะก็ถามในเรื่องปัจจุบันของหวานต้องขออนุญาตหรือถ้าทางฝั่งนู้นก็ถามในเรื่องปัจจุบันของเขาหวานว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหวานก็อย่างที่แจ้งไปว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบรับพี่ๆที่แบบห่วงใยถามเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราพูดอีกมันก็ไม่จบแล้วความต้องการของหวานก็คืออยากจบทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่จบที่หวานค่ะก็จบที่หวานก็รถทัวร์ที่จอดหน้าบ้านตอนนี้ก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนุกแล้วเนาะเราก็ติดตามข่าวด้วยเราก็โอ้รถทัวร์ไปสายอื่นแล้วสายเหนือสายใต้เลยเราก็โอเคไปจากบ้านเราแล้วใช่หวานก็เลยอยากจะปิดจ็อบตรงนี้แล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นที่มันบานปลายอะไรเงี้ยค่ะก็จบแค่นี้ค่ะก็นั่นแหละฝากเป็นหวานทำไมครับพี่แต่ถ้าพูดถึงแฟนๆที่แบบคอยให้กำลังใจแบบมันแก้ให้เราตลอดในคอมเมนต์เลยค่ะก็จริงๆจริงๆมันก็ต้องขอบคุณนะคะหวานไม่ได้ขอบคุณแค่คนแก้หวานขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหวานทุกคนรอบตัวหรือว่าพี่ๆสื่อเองที่ติดต่อเข้ามาผ่านหวานเองผ่านผู้จัดการหรือใครก็ตามหวานรู้สึกไม่ดีที่หวานไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะปกติเราเป็นมิตรที่ดีกับสื่ออยู่แล้วหวานก็ตอบตรงๆแล้วทุกคนก็อยู่กับหวานมาตั้งแต่วันที่หวานแย่มากจนวันนี้หวานยิ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมามีเรื่องแบบนี้หวานก็อยากเล่าอยากพูดอยากพูดเหมือนที่เคยพูดแต่ว่าถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะจากนี้อาจจะต้องขออนุญาตพี่ๆจริงๆเพราะว่ามันก็นั่นน่ะแต่ก็ขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาใ
นะคะจากทุกช่องทางเลยก็ทำให้วากลับมายิ้มได้อีกครั้งนึงแล้วก็ขอจบประเด็นทุกอย่างค่ะใช่ค่ะจากนี้แมวเราทัวร์แล้วนะพอแล้วนะโสดไหมคะคะว่าโสดหรือว่ายังไงโสดแบบยิ้มได้และสบายใจได้มั้ยคะโสดแบบยิ้มได้และสบายใจค่ะถ้ามีชัวร์ๆหวานบอกแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกเราอยู่กันมาแบบพี่เห็นหวานร้องไห้มาจนวันนี้หวานยิ้มแล้วหวานก็อยากเห็นพี่เห็นหวานยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะ